You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.เดี๋ยววันนี้นะครับจะขออนุญาตเชิญพี่ปุ๊เข้ามาอัปเดตก่อนนะในประเด็นของเรื่องของครูพรีเมียมและให้พี่ปุ๊อธิบายเรื่องของ HDPE แล้วเดี๋ยวทันจะเข้ามาอธิบายเรื่องของตัวผู้แนะนำของเราวันนี้คือตัว EPC นะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับทันสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วควรพี่ปุ๊อธิบายเรื่องของเมื่อเช้าที่ผ่านมาซาอุมีการปรับขูดพรีเมียมอีกรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาที่ HDPE กับการเจอปัญหาโอเวอร์ซัพพลายครับครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มาเป็นเช้าวันนี้ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือทางซาอุดิอาระเบียได้ประกาศ OSP Premium นะครับลดลงอีก40เซนต์นะครับต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็ลดลงนะครับประมาณ 1.3 เหรียญนะครับก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้ OSP Premium ของน้ำมันดิบเกรดอาหรับไลท์ของซาอุดิอาระเบียนะครับยืนอยู่ที่ประมาณสัก 1.3 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดของนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับถามว่าครูดพรีเมียมเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับต่อราคาน้ำมันและค่าการกลั่นก็คือราคาที่ประกาศที่เป็นราคาเบนช์มาร์กเนี่ยก็คือพวกราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับมันจะเป็นเบนช์มาร์กครูดแล้วเวลาพวกoil player ต่างๆเนี่ยผลิตน้ำมันขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะประกาศราคา reference กับราคาน้ำมันดิบดูไบก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นเขาปรับจาก40ลงมา40เซนต์ครูดพรีเมียมลงมา40เซนต์เหลือเหรียญ30ก็คือเท่ากับดูไบบวก1.3เหรียญนะครับขึ้นไปนั่นหมายความว่าใน relative term กับ benchmark แล้วเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยลดราคาน้ำมันดิบลงนะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังอยู่ในเทรนด์ขึ้นก็ตามตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลบวกนะครับต่อค่าการกลั่นนะครับเพราะว่าเวลาค่าการกลั่นเนี่ยเขาคำนวณเนี่ยนะครับถ้าเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงสเปรดเนี่ยสเปรดทุกตัวเนี่ยมันจะreference กับน้ำมันดิบดูไบเพราะแต่ว่าเวลาเขาซื้อจริงเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อน้ำมันดิบดูไบเขาอาจจะไปซื้ออาหรับไลท์เนี่ยก็ได้นั่นหมายความว่าไอตัวอาหรับไลท์มันจะถูกลงสเปรดถ้าเทียบกับสเปรดผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับอาหรับไลท์เนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าครูดพรีเมียมมันลดลงนั่นก็หมายความว่า GRM มันจะเพิ่มขึ้นนะครับการที่ซาอุดิทำแบบนี้เนี่ยโรงกลั่นที่ได้รับผลบวกนะครับก็จะประกอบด้วยโรงกลั่นที่ใช้น้ำมันดิบทางด้าน Middle East เยอะๆนะครับจะประกอบด้วย SPRC นะครับตามมาด้วย IRPC นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไทยออยนะครับ3โรงงานนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาใช้ในส่วนของ Middle East แล้วก็ Arab Light นะครับโดยในส่วนของพวกโรงงานประเภทอีกอันนึงก็คือพวกบางจากพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ Far East เยอะกว่าแต่ว่า Far East มันก็จะลิงก์ตามกับ Middle East เพราะว่าเขาจะต้องแข่งกันนะครับทั่วโลกนะครับเพียงแต่ว่า magnitude การปรับลงเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่า Middle East เพราะว่าตอนนี้ Middle East เนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับค่าเฉลี่ยเนี่ย quarter to date เนี่ยนะครับอยู่ที่ครูดพรีเมียมอยู่ที่ 1.5 เหรียญนะครับเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วอยู่ที่ 2.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปรับลงมาแล้ว1เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยค่าการกลั่นตอนนี้ก็จะ track อยู่ประมาณสัก5เหรียญถึง6เหรียญต่อบาร์เรลครับโอเคได้ครับนั่นก็คือสำหรับตัวภาพรวมนะครับเรามากันในหุ้นแนะนำของเราในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้ทันเกินก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ปูอาจจะเสริมในฝั่งของตัวต้นทุนของตัว HDPE นะครับอ่ะทันเชิญเลยครับวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์EPG แล้วเราเลือกเป็นท็อปพิกด้วยครับก็สำหรับตัว EPG นะครับก็ถ้าใครยังไม่ทราบก็คือ EPG เนี่ยทำธุรกิจคือผลิตอินซูเลเตอร์นะครับฉนวนแล้วก็ผลิตในพวก อุปกรณ์รถกระบะนะครับแล้วก็มีพวกพลาสติกแพคเกจิ่งนะครับซึ่งต้นทุนของเขาเนี่ยจะใช้พวกโพลิเมอร์เป็นหลักนะครับจะมี HDPE PP มี PET อะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเราดูราคาหุ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันปรับตัวลดลงมานะครับจากประมาณสัก14บาทในเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก11บาทนะครับซึ่งเราคิดว่าคอนเซิร์นเนี่ยมาจาก3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกคือเราเริ่มเห็นพวกราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่2คือว่าผลกระทบจากโควิดแล้วก็ประเด็นที่3คือการ
ลดโปรดักชันของพวกผู้ผลิตยานยนต์นะครับซึ่งดูทั้ง3ประเด็นก็เอ๊ะก็ดูน่าจะส่งผลกระทบต่อ EPG โดยตรงนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้อัปเดตกับบริษัทเนี่ยเราคิดว่างบในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยาหรือว่าควอเตอร์2ของเขาเนี่ยเขาปิดควอเตอร์ไม่เหมือนของปกตินะครับงบควอเตอร์2ของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะดรอปไม่เยอะนะครับควอเตอร์ควอเตอร์อาจจะลงประมาณสัก 6% นะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยกำไรน่าจะยังค่อนข้างสตรองอยู่ในระดับเหนือ400ล้านบาทนะครับซึ่งถึงแม้ว่าไตรมาสนี้คือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากไอ้พวกที่เกี่ยวกับโควิดด้วยส่งคนเข้าควอรันทีนส่งคนเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยพวกต้นทุนพลังงานยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าดูของควอเตอร์ถัดไปที่ราคาน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้นทุนที่เขาใช้อย่าง HDPE กับ PP เนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซิร์นเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ EPG ขนาดนั้นนะครับในขณะเดียวกันเขายังสามารถปรับราคาขึ้นได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้กำลังคุยอยู่นะครับอาจจะมีปรับเพิ่มขึ้นช่วงเดือนโนเวมเบอร์อีกประมาณ 5% นะครับถ้าราคาพวกพลังงานมันขึ้นสูงจริงๆเนี่ยเขาก็มีบัฟเฟอร์ที่จะเอาตรงเนี้ยมารองรับตัวต้นทุนที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งเราคิดว่าตัวมาร์จิ้นมันจะไม่ปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นดูโดยรวมแล้วเนี่ยคือเซลล์ยอดขายยังโตต่อได้นะครับแล้วก็ไตรมาสถัดไปยอดขายควรจะดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าไตรมาสนี้โดนผลกระทบจากโควิดไปนะครับคิดว่ายอดขายน่าจะนิวไฮแล้วก็กำไรเนี่ยมาร์จิ้นควรจะปรับตัวกลับขึ้นมาทำให้กำไรสามารถน่าจะนิวไฮได้นะครับคิดว่าโอเคก็ต้องเดี๋ยวอธิบายที่เราประเด็นก่อนดูจากกราฟตรงนี้นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงวันหาเนี่ยนะครับราคาปรับตัวลงมาแบบ20%กว่านะครับตามเทรนด์ไลน์นี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความกังวลเรื่องที่ว่าต้นทุนของ EPG เนี่ยนะครับคนกังวลว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นแต่ปรับไม่ถึงนะครับซึ่งต้นทุนของ EPG หลักเนี่ยคือ HDPE กับ PP นะครับวันนี้ผมเลยขอให้พี่ปุ๊เริ่มมาเสริมผมกับพี่เสริมทันกับผมนิดนึงครับว่าทำไม HDPE รอบนี้ถึงไม่ได้ปรับขึ้นและทำไมพี่ปุ๊คิดว่ามันถือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสำหรับ HDPE รอบนี้ที่มันไม่ได้ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันครับครับก็สาเหตุที่ราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันในรอบนี้เนี่ยเพราะว่าในช่วงต้นปีนะครับครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมันมีโรงงานโอเลฟินใหม่ๆเนี่ยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าในส่วนของ capacity ที่เข้ามาเนี่ยร่วมๆกันเนี่ยประมาณสัก7 ล้านตันนะครับซึ่ง7 ล้านตันเนี่ยมันเท่ากับ overall demand ทั้งปีเลยที่จะเติบโตขึ้นด้วยภาพตรงนี้เนี่ยตลาดก็เลยค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับ supply ที่เข้ามานะครับก็เลยแทนที่ว่าเวลาราคาน้ำมันขึ้นหรือราคาแนปทาขึ้นเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยขายเม็ดพลาสติกเนี่ยจะสามารถผลักภาระต้นทุนของราคาพลังงานราคาต้นทุนแนปทาที่ขึ้นได้เนี่ยไปหาผู้บริโภคก็ผลักไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าสเปรดเนี่ยเป็นตัวแอบซอบนะครับสเปรดก็เลยลดลงแต่ว่าราคาพวกเม็ดพลาสติกอ่ะก็ขึ้นแต่ขึ้นน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับตรงเนี้ยก็เป็นคีย์หลักซึ่งทาง EPG เนี่ยเป็นเหมือนกับ downstream คนที่ใช้สุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของเขาก็คือราคาเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งไม่ได้ปรับตามเพราะว่า spread เมื่อกี้มัน absorb ไว้นะครับจาก supply ที่excess supply ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วภาพตรงนี้เนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปอีกในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านะครับเพราะว่า capacity ใหม่เนี่ยที่เข้ามาจากส่วนใหญ่อยู่ในจีนเนี่ยนะครับจะค่อนข้างมีเยอะในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าแล้วก็ยังค่อนข้างมีเยอะมากกว่าดีมานด์นะครับก็ตลาดก็เลยยังคงเป็นตลาดขาลงไปเรื่อยจนถึงปี2023นะครับโดยครับพี่ปุ๊กครับอย่างนี้คือตอนน้ำมันขึ้น HDPE ขึ้นน้อยกว่าราคาน้ำมันและขึ้นน้อยกว่าค่อนข้างเยอะในรอบนี้เมื่อเทียบกับในอดีตแล้วถ้าสมมติว่าปีหน้าซึ่งเราคิดว่าไตรมาส1สมมติว่าราคาน้ำมันมันลงเนี่ย HDPE มันลงได้มั้ยพี่HDPE ก็ควรจะลงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าพอต้นทุนลงเนี่ยผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ้าวน้ำมันลงนี่นะครับเขาก็จะเลี่ยงการซื้อนะครับแล้วก็รอให้ราคาเม็ดพลาสติกลงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในแง่ของราคา HGPE เนี่ยก็ควรจะลงด้วยแต่เพียงแต่ว่าสเปรดเนี่ยอาจจะกว้างขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่สามารถกว้างได้อย่างมีนัยยะเหมือนช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าซัพพลายใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง 1-2 ปีที่หน้าครับโอเคซึ่งกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟที่มันก็ค่อนข้างจะลิงก์กันนะครับระหว่างตัว HGPE กับตัวราคาของ EPG นะครับก็คือสะท้อนผ่านกราฟสีเขียวนะครับเวลาราคาของ HGPE เวลามันเริ่มลงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า EPG ราคาหุ้นเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มมากทั้งใน3ช่วงเวลากรอบของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราต้องบอกว่ายอมรับว่า HGPE มันยังขึ้นอยู่ตามราคาน้ำมันแต่มันขึ้นน้อยแต่ลองดูตอนราคาน้ำมันถ้ามันเริ่มลงในปีหน้าซึ่งเราเชื่อว่าปีหน้ามันจะเริ่มลงเนี่ยหลังจากจบตัววินเทอร์ซีซั่นไปเนี่ยก็ EPG อาจจะกลับมาเพอร์ฟอร์มตอนนั้นได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อให้ราคามันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ารายได้เนี่ยน่าจะยังทำนิวไฮนะครับมาจิ้นก็น่าจะยังยืนอยู่ 30% ได้นะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญเลยคือตัวต้นทุนที่มันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมีการคอสพุชไปให้กับโปรดักชันได้ท่านครับถ้าอย่างนี้เนี่ยกำไรเนี่ยมันมีโอกาสนิวไฮด้วยได้ไหมครับมีโอกาสครับเพราะว่าไตรมาสนี้คือมันดรอปลงมานิดหน่อยคือไตรมาสที่แล้วอ่ะนิวไฮไปแล้วไตรมาสนี้ดรอปลงมาเพราะโดนโควิดแล้วก็เขาพอเจอโควิดปุ๊บเขาก็มีการทำโปรโมชั่นเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับ sacrifice margin ของตัวเองไปซึ่งไตรมาสหน้าก็จะหยุดทำโปรโมชั่นซึ่งถ้าเซลส์ยังไปต่อได้ยังไง margin ควรจะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นมูลค่ากำไรก็ควรจะขึ้นครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า valuation ของตัว EPG นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาจาก2 standard deviation นะครับลงมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย PE ประมาณ 17.5 นะครับเราก็คิดว่าเปิด upside ของเราที่ target price ของเราที่ประมาณบริเวณ14บาทนะครับแล้วถ้าดูจาก technical term เนี่ยนะครับก็ดูจากกราฟเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้า break trend line นะครับซึ่งไม่ได้ไกลเลยนะครับราคาหุ้นเมื่อวานปิด11.20 บาทนะครับเทรนไลน์รอบนี้นะครับซึ่งไม่เคยผ่านมาประมาณ4รอบแล้วอยู่ประมาณ11.40 บาทเนี่ยถ้าผ่านได้เนี่ยก็ลุ้นขึ้นไปทดสอบบริเวณประมาณ11.80 บาทถึง 12 บาทส่วนทาร์เก็ตเราทำไว้ที่ไฮเดิมที่บริเวณ14 บาทวันนี้เราเลยเลือกเป็นหุ้นแนะนำของเราในวันนี้สำหรับตัว EPG นะครับโอเค